ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย จาลึกเบื้องหลังประสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมท่องทานตะลึงสหัสลึงพันปีจากพนมกุเลนถึงกระบาลสเปียนตอนที่สามนั่นคุณเห็นไหม นั้นมันบัวแปดกลีบชัดๆเสียงรองสัตจาราจา์สีสักวาลิโพดมผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรทำให้เราต้องละความสนใจจากศาสลึงชั่วคราวแล้วค่อยๆลุยน้ำตามท่านไปก้มๆมองๆอ,อ,อะไรบางอย่างที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางสือวะลึงที่พื้นลำธารเสียมเรียบเห็นไหมมีหินก้อนหนึ่ง ถูกน้ำป่าซัดมาปิดรูปนี้อยู่ครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งที่เหลือก็เห็นได้ว่าเป็นรูปบัวแปดกลีบสัญลญักษณ์ของจักรวาลหรือทิศทั้งแปดตามคติฮินดูเห็นไหมว่าเขายิ่งใหญ่มากในการออกแบบสิ่งที่จะแกะสลักลงในพื้นใต้น้ำเมื่อเพ่งผ่านเงาสะท้อนที่พื้นผิวน้ำอย่างพิจ,จารณา ภาพที่ปรากฏคือบัว8กลีบขนาดใหญ่ถึงราวหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรซึ่งตามคติฮินดูถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการปกป้องพูดผีและความชั่วร้ายที่จะเข้ามากร้ำกลายราชอาณาจักรอีกทั้งยังมีความหมายว่าอาณาจักรนี้จะแผ่ขยายอำนาจอันเกรียงไกรออกไปทั้ง8ทิศอันเป็นคำอธิบายได้อย่างดีว่าทำไม ในระหว่างการบูรณะปราสาทหินต่างๆนักโบราณคดีจึงมักขุดค้นพบแผ่นทองขนาด1.5นิ้วคูณ1.5นิ้วแกะสลักเป็นรูปบัว8กลีบณบริเวณประตูทางเข้าปราสาทชั้นในอยู่เสมอแต่ที่น่าสนใจคือในแต่ละกลีบของบัวใต้ลำธารเสียมเรียบยังประดับสิวลึงไว้กลีบละ4-5องค์สนิษฐานว่า นอกจากเพื่อความสวยงามแล้วยังเพื่อยือนยันว่าที่นี่คือแผ่นดินของกษัตริย์ผู้ทรงนับถือศาสนาฮินดูไสาวานิกายอย่างเด่นชัดอีกด้วยนอกจากสืวลึงและบัวแปดกลีบบนพื้นลำธารเสียมเรียบกลางผืนป่าแห่งพนมกุเลนยังมีภาพแกะสลักรูปวิษณุอนันตสายินหรือพระนารายณ์บรรทมศิลป์บนลำตัวพญาอนันตนาคราช โดยมีพระชายาลักษมีเทวีประทับนั่งอยู่ปลายเท้าและมีพระพรหมประทับบนดอกบวัวที่งอกออกมาจากพระนาภีครบถ้วนตามตำนานการสร้างโลกของชาวฮินดูไวยสนพนิกายโดยภาพนี้มีขนาดใหญ่ถึงราว1.5เมตรคูณ1.5เมตรปรากฏอยู่สองจุดคือปะปนอยู่กับาศาสลึงจุดหนึ่งและปรากฏอยู่เดียเด่ยว บริเวณพื้นลำธารเหนือน้ำตกพนมกุเลนที่ชาวเขเมรน,นิยมมาอาบอีกจุดหนึ่งสะท้อนว่าแม้กษัตริย์ผู้สร้างจะนับถือลทัทธิหนึ่งคือไสยวานิกายแต่ก็ไม่ได้ตัดขาดจากความเชื่อในลทัทธิหนึ่งคือไวยสนพนิกายโดยสิ้นเชิงเพียงแต่จัดวางตำแหน่งสูงต่ำไม่เท่ากันเท่านั้น ส่วนที่กระบาลสเปียนหรือลำห้วยหัวตะพานลำน้ำสาข,าขาของแม่น้ำเสียมเรียบมีทั้งสิวลึงนับพันองค์และภาพนารายบรรทมศิลป์หลายภาพบางภาพแกะลงตรงแก่งน้ำตกเพื่อให้มีน้ำไหลผ่านตลอดเวลาเพื่อให้พระนารายณ์บรรทมอยู่ในศิลทุจริงๆจนกลายเป็นที่ยันท้าของสาวเขเมยุคปีเปือนหรือยุคสองพัน ดังที่เล่าไว้ตอนต้นนอกจากนั้นยังมีรูปอุมาเมเหศวรหรือพระนางศรีอุมาเทวีประทับนั่งบนพ,พระเพลาพระศิวะบนหลังโคโนทิซึ่งเป็นภาพที่ชาวฮินดูนิยมแกะหรือวาดเพื่อยกย่องพระศิวะดังปรากฏที่ทับหลังหรือหน้าบันของปราสาทหลายแห่งเช่นปราสาทบันทายศีหรือที่ปราสาทเมืองต่ำที่จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนั้นยังมีภาพแกะสลักที่น่าสนใจอีกภาพหนึ่งคือภาพพระพรหมสี่พักซึ่งช่างขอไม่นิยมแกะสลักอาจเป็นเพราะเมื่อศาสนาฮินดูแบ่งแยกเป็นไสวนิกายกับไวยสนบนิกายพระพรหมก็ถูกลดชั้นให้ต่ำกว่าเิวเทพและวิศณุเทพเราจึงไม่ค่อยพบเห็นภาพแกะสลักเพื่อเทิดทูนพระพรหมเท่าใดนักทว่ากลับปรากฏภาพ พระพรมสีพักแกะสลักไว้โดดในลำธารกระบาลสเปียนโดยไม่เป็นองค์ประกอบของภาพนารายบรรทมศินลป์ณบริเวณเหนือน้ำตกที่มีรูปนารายบรรทมศิลป์ประมาณ5เมตรแต่ที่น่าตื่นตะลึงคือใกล้ๆจากภาพพระพรมพักยังมีสือวลึงบนฐานโยนีองค์ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเฉพาะฐานโยนีกว้างประมาณ1.5คูณ1.5เมตร ประดิษฐานศสิวลึงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางราว1.2เมตรจนน่าจะเรียกว่าอภิมหาอัครลึงหรือศสิวลึงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของโลกก็คงไม่เกินเลยไปนักสะท้อนพระราชอำนาจอันเกรียงไกรของกษัตริย์ขอมในยุคนั้นยุคที่เล็กๆไม่ใหญ่ๆทํา อย่างไรก็ตามมีข้อน่าสังเกตว่าภาพแกะสลักที่น้ำตกและพื้นลำธารนันก,กระบาลสเปียนมีความหลากหลายกว่าที่พนมกูเลนและบ้างสันนิษฐานว่าอาจเป็นงานโคลยุคสมัยกันในเรื่องนี้อัมพรจิรัติกรรายงานไว้ในบทความสหัสสลึงอุบายเสกแม่น้ำให้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวขเขมรตอนหนึ่งว่าสัตราจารยอสเซเด เคยก,กล่าวถึงสีวลึงพันองค์นี้แต่เพียงว่ามีศสีวลึงที่สลักบนท้องน้ำของแม่น้ำเสียมราชนัดตำบลที่มีชื่อว่าอังโลงโพงผกายในบริเวณเขาพนมกุเลนแต่ก็ม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้สร้างบอบริเยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสผู้ค้นพบกระบาลสะเปียนและให้สมญา,านามมันว่า the river of thousand lingas ก็ไม่ได้ระบุชัดว่าใครหรือกษัตริย์องค์ไหนเป็นผู้สั่งให้สร้างขึ้นทว่าวที่ป้ายแนะนำสถานที่บริเวณทางเข้ากระบาลสเปียนการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมเรียบให้ข้อมูลว่าแกะสลักขึ้นในสมัยพุทธศตรวตรรษที่16ถึง18ซึ่งครอบคลุมจากสมัยนครวัดถ,ถึงสมัยบายนซึ่งนับกว้างมาก โดยไม่ได้อ้างอิงว่าเป็นตัวเลขจากศิลาจารึกหรือจากข้อสันนิษฐานดังนั้นในชั้นต้นจึงน่าจะยึดถือข้อสันนิษฐานเดิมที่ว่าภาพแกะสลักใต้ลำธารน,นี้ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองหรือพศ1345-1393ถึง 1, 3, ซึ่งทรงสถาปนาราชธานีแรกขึ้นณมเหนทระบัรพศ หรือพนมกุเลนแห่งนี้แต่ไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยใครสหัสสลึงพันปีที่สองสายน้ำก็สะท้อนแรงศรัทธาของทั้งผู้อำนวยการให้สร้างและในช่างผู้ทุ่มเทหัวใจรังสรรค์งานประติมากรรมกลางลำนาไพร <c oughs> เพื่อนิรมิตให้น้ำที่จะไหลไปหล่อเลี้ยงชีวิตทางวัฒนธรรมและทางการเกษตร <c oughs> เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เทพเจ้าประทานให้ ตามกติความเชื่อของพวกเขาและโดยไม่จำเป็นต้องรอให้สาวสมัยผู้กล้าใช้เท้ายันองค์พระนารายสำนึกผิดหรือเกิดเปลี่ยนใจมาศรัทธาคราวะโดยพลันที่นี่ขุนเขาเทือกนี้ลำน้ำสองสายนี้ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ที่มีรูปเคารพสิวลึงบนฐานโยนีอยู่รวมกันมากที่สุดในโลก และเป็นที่ซึ่งดำรงความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองมานานนับพันปีตราบเท่าที่ขุนเขาไม่สลายสายน้ำไม่เหือดแห้งดังพระราชปณิธานของบุรพกษัตริย์ขอมอันเกรียงไกรซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าสงครามอันดูเดือดและยืดเยื้ออย่างบัดซบเพียงใดก็มิอาจปิดบังซ่อนเร้นความยิ่งใหญ่นี้ไว้ได้ สุวรรณเสวลึงพระราชภารกิจของกษัตริย์ขอมที่นับถือาศาสนาฮินดูไสวานิกายในการประดิษฐานสุวรรณเสวลึงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าบัตรนี้ศูนย์กลางของโลกและจัก,กรวาลได้ย้ายมาสถิตสถาพรณจใจกลางราชอาณาจักรของพระองค์แล้วปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลายหลักเช่น จะรึกประสาทแปรรูปซึ่งมีข้อความเทิดพระเกียรติพระเจ้าราเชนบร,รมันที่สองระหว่างพศ1487ถึงพศ1511ผู้ทรงมีพระนามเมื่อสิ้นพระชนชีพแล้วว่าบรมสิวโลกดังใจความตอนหนึ่งว่าขอความนอบน้อมจงมีแก่พระสัมภูผู้ยังทิศตะวันออกให้สว่างด้วยลึกษะเทวะ ที่ปรากฏด้วยการแผ่ไปแห่งลำแสงของพระอัคณิยังทิศใต้ให้โชดช่วงด้วยยชุระเวศเพราะลมที่เกิดขึ้นยังทิศตะวันตกให้สว่างด้วยสามเวทเพราะการรวมรังสีที่แจ่มใสของพระจันทร์และยังทิศเหนือให้สว่างด้วยการรวมพระเวททั้งสามเหล่านั้นพระองค์ผู้ประสาทลิงคะหรือสิวลึง อันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีจากชื่อว่าโสมที่เป็นสาระของการสร้างซึ่งรุ่งเรืองในภพวะปุระเป็นปัจจัยให้เกิดอาทิตย์ยวงเพราะความเบ่งบานของดอกปทุมในโลกทั้งสามความโชดช่วงของพระอัคคณิคือบิดาของพระองค์ความมีอำนาจสูงสุดในเมืองพะวุระอันยิ่งใหญ่เป็นพระกุมารที่มีอำนาจทั้งปวงปรากฏไปทุกทิศ ด้วยความอนุเคราะห์ของพระเทวีพระองค์ได้สร้างลิงค้าสำคัญนี้ไว้ในที่นี้เรียกชื่อว่าศีราเชนทรพัทรีสวนพร้อมกับเทวรูปขารีสาวรีรวมเป็นสี่เหมือนกับพระพักที่ผ่องใสของพระสยามภูเปล่งเสียงด้วยความยินดีเพื่อประกาศเกียรติยศของพระองค์ในศกที่ทำด้วยรังสีแห่งร่างกายแปด ของไฟเจที่สำเร็จด้วยแสงสว่างในเดือนทั้ง4หรือมหาสักราชคคำแปลจารึกประสาทแปรรูปอ่านแปลและวิเคราะห์โดยเชอเอมคลายแก้วหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการภาษาโบราณกรมศิลปากรจัดพิมพ์โดยหอสมุดแห่งชาติพศ .2543 จารึกประสาทบาปวนในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สอง ระหว่างพศ1593ถึง1609ก็ได้กล่าวถึงการสร้างปราสาทบาปวนว่าเนื่องจากทรงเห็นว่ากลางจมพูทวีปมีสุวรรณคีรีเป็นที่สถิตแห่งทวยเทพพระองค์จึงโปรดกล้าวให้สร้างสุวรรณคีรีอย่างเดียวกันกลางพระนครทรงประดิษฐานสุวรรณศิวลึงในสวรรณปราสาท อันฉายประกายสวรรค์เรืองรองนยอดบรรพศจากประวัติศาสตร์กัมพูชาโดยเดวิดแซนเลอร์แปลโดยพันงามเง่าธรรมสารและคณะโอ้อับสราตอนที่หนึ่ง นักประวัติศาสตร์โบราณคดียอมรับกันมานานแล้วว่าในบรรดาองค์ประกอบทั้งหลายที่เสริมส่งให้มหาปรา,ศา,ศาสาทนครวัดโดดเด่นเป็นสุดยอดของงานประติมากรรมประเภทแกะสลักลวดลายลงในเนื้อหินอันแข็งแกร่งและอย่างอ่อนช้อยวิจิตบรรจงนั้นภาพจำหลักรูปนางอับสรหรือเทพอับสรมีบทบาทสำคัญยิ่งทั่วทั้งนครวัด มีเทพอักษรประดับอยู่ทุกซอกมุมนับรวมได้มากกว่า1,500องค์ไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนก็จะพบเธอทั้งหลายในท่วงท่าอ่อนช้อยและรอยยิ้มกึ่งสำรวมขอให้การต้อนรับการแต่งองค์ทรงเครื่องของพวกเธอก็คือภาพสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักขอมซึ่งยิ่งใหญ่เกรียงไกรในโวนภูเมื่อพันปีก่อน ชาวขเขมรเรียกพวกเธอว่าอับสราที่มาคองคำว่าอับสรซึ่งคนไทยรับมาจากภาษาขเขมรอีกต่อหนึ่งเช่นเดียวกับคำว่าถแถลงบันทมกบาลอับสรหรืออับสราในความหมายของศาสนาพราหมริฮินดูก็คือเหล่าเทพธิดาที่คอยดูแลศาสนาสถานและเป็นบาทบริจาริกาหรือผู้รับใช้เทพเจ้าแห่งศาสนาสถานนั้น นครวัดเป็นเทวลไลหรือมหาปราสาทที่ยาวถึง1,000เมตรกว้าง850เมตรสูงถึง65เมตรก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีเหล่าเทพธิดาผู้พิทักษ์เทวสถานหรือเทพอับสออยู่มากถึง1,500องค์นับว่าเป็นปราสาทที่ใช้เทพธิดาเปลืองที่สุด ล่าสุดในปีพศ2544มีรายงานว่านักโบราณคดีฝรั่งเศสและขเขมรร่วมกันนับใหม่ได้ถึง1,800องค์อย่างไรก็ตามสอพลายน้อยเล่าเรื่องนางอับอรไว้ในหนังสือ,อมนุษย์นิยายว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงแปลคำอับอรแบบตรงตัวตามศัพท์ว่า ผู้กลิกในน้ำเพราะตามคติความเชื่อของฮินดูเมื่อพระวิษณุกวนกระเสียนสมุดเพื่อให้ได้น้ำอมฤตมาหล่อเลี้ยงโลกให้ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ก่อนที่จะได้น้ำอมฤตมิเหล่านางอับษรผุดขึ้นมานับแสนองค์บางตำนานว่ามากถึง35ล้านองค์คติความเชื่อนี้ปรากฏชัดเจนที่ภาพจำหลักหินรูปพระวิษณุ กวนก็เสียนสมุดที่ปราสาทนครวัดทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนับเป็นภาพแกะสลักเทิดทูนเทพเจ้าที่มีขนาดใหญ่อลังการเป็นที่สุดภาพหนึ่งสอพลายน้อยอยังเล่าต่ออีกว่าเล่านางอับศรล้วนเป็นหญิงรูปงามประดับด้วยเครื่องถนิมพิมพาพรวิจิตตาแต่ทว่ากลับอับโชคไม่มีเทวดาหรืออสูรตนใด รับไปเป็นคู่ครองเลยเรานางอับสรจึงต้องตกเป็นของกลางและได้นามว่าสุรางคณาหมายถึงเมียเทวดาทั่วๆไปและอีกนามหนึ่งว่าสุมทาตามชาซึ่งแปลว่าสตรีผู้เต็มไปด้วยความมัวเมาเอา้าวเช่ไหนจึงเป็นเช่นนั้นไปได้แต่ไม่ว่านางอับสรจะเป็นสุรางคณาหรือสุมทาตามชา แต่เธอคือเทพแห่งความดีงามในใจชาวเขเมรมาแต่ไหนแต่ไรและต้องยอมรับว่าเทพอับสรที่นครวัดนั้นสวยเป็นที่สุดจริงๆสวยทั้งรูปหน้าและลวดลายการจำหลักเครื่องถนิมพิมพ์พาพรได้ละเอียดอ่อนช้อยเกินบรรยายที่น่าสังเกตคือเทพอับสรนครวัดนั้นเอวบางร่างน้อยเหลือเกินซึ่งดูขัดแย้งกับ รากฐานทางอารยาธรรมของขอมโบราณอยู่ไม่น้อยเพราะอารยาธรรมขอมถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากอิทธิพลความเชื่อในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูจากประเทศอินเดียซึ่งใครๆก็รู้ว่าผู้หญิงสวยในมาตรฐานของชาวพราตานั้นต้องมีหน้าท้องหรือพุงน้อยๆเพื่อเวลาสวมชุดโชว์หน้าท้องตามแบบอินเดียแล้วก็จะดูอวบอิ่ม ซึ่งชุดที่เหล่าเทพอับสรน,นครวัดสวมใส่ก็เป็นชุดที่ยิ่งกว่าเปิดหน้าท้องซะอีกพูดง่ายๆว่าสวมแต่กระโปรงส่วนท่อนบนมีเพียงสร้อยสังวานประดับเหนือหน้าอกเท่านั้นก็ยิ่งน่าแปลกใจว่าทำไมในช่างขอมยุคนครวัดจึงจำหลักภาพเทพธิดาผู้พิทักษ์เทวสถานออกมาเอวบางร่างน้อยอันสมควรจะเป็นรูปร่างของผู้หญิงยุคปัจจุบัน ซึ่งยึดหุ่นนางแบบอย่างซินดี้ครอฟอร์เมทินีกิ่งพยมเป็นมาตรฐานเสียมากกว่าถ้าให้สมมุติฐานได้อีกทางหนึ่งก็อาจเป็นได้ที่รสนิยมของกษัตริย์ขอมหรือพิมพ์นิยมของประติมากรยุคนครวัดนั้นชอบหุ่นเพรียวลมเช่นนางแบบเป็นการปฏิวัติแบบแผนของผู้หญิงสวยตามคติอินเดียโดยสิ้นเชิง พระภาพจำหลักเทพอับษรในประสาทขอมยุคเก่าและหลังนครวัดล้วนโชพุงอวบอันโครงร่างออกทางกว้างและหนามากกว่าจะแบบบางเพรียวลมก็สมแล้วที่นักประวัติศาสตร์ศิลป์ต่างยกให้ศิลปะขอมยุคนครวัดเป็นพัฒนาการขั้นสุดยอดของงานประติมากรรมจำหลักหินในอาณาจักรขอมโบราณ ม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชพูดถึงเรื่องนี้ในหนังสือถกเขมันอันลือลั่นของท่านตั้งแต่ปีพศ .2496 ตอนหนึ่งว่านางอักษรแต่ละตนนั้นแบบบางราวจะปลิวเหมือนกับสลักไว้ด้วยวัตถุที่ไม่ใช่ศิลาแต่เบาและใสสะอาดนางอักษรทุกตนซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าซึ่งไม่ใช่ยิ้มอันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาของมนุษย์ จะเป็นรอยยิ้มอันเกิดจากความสุขของสวรรค์ยิ้มที่สะอาดและแจ่มใสเหมือนกับเมฆยามอรุณ ซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรใครคือจามชื่อชนชาติจามแห่งอาณาจักรจามปาปรากฏอยู่ในพงศาวดารกัมพูชายุครุ่งเรืองเมื่อราวพันปีก่อนในฐานะเป็นชนชาติ ที่ต่อกอกับชาวขเขมรได้อย่างสมน้ำสมเนื้อจามหรือจามปาถือเป็นอาณาจักรเดียวที่เคยบุกไปตีเมืองพระนครราชธานีอันเกรียงไกรของขเขมรแตกนักชาติพันธุ์วิทยาจัดชาวจามเป็นชนกลุ่มตระกูลภาษามาลายโยโพลินีเซียนสันนิษฐานว่าอพยพมาจากเกาะชวามาอยู่ที่ชายฝั่งทะเลจีนใต้ของดินแดนสุวรรณภูมิในอดีตการ หรือบริเวณตอนกลางลงมาถึงตอนใต้ของเวียดนามในปัจจุบันชนกลุ่มนี้รับเอาอิทธิพลความเชื่อในศาสนาฮินดูจากพราหมณ์ที่เดินทางมาพร้อมกับเรือสินค้าของชาวอินเดียจึงปรากฏว่าอาณาจักรแรกสุดของชาวจามคือพัทรัปุระมีเทวสถานหรือปราสาทหินที่พระเจ้าพัทรวรมันที่หนึ่งสร้างถวายเป็นทิพยวิมาน ของพระศิวะเทพชั้นสูงในศาสนาฮินดูหลงเหลืออยู่ในหุบเขานมแมวซึ่งชาวเวียดนามเรียกตามสภาพภูมิทัศน์ว่ามิซนแปลว่าดินแดนภูเขาสวยปัจจุบันมิซอนอยู่ในเขตจังหวัดกวางนามห่างจากเมืองท่าดานางังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว68กิโลเมตรและได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติค่ะพัทรบุระหรือมิซนสถาปนาขึ้นตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่เก้าเก่าแก่กว่าปราสาทนครวัดของขเขมรถึง600ปีหลังจากนั้นชาวจามก็ย้ายราชธานีอีกหลายครั้งและสู้รบกับอาณาจากักรเขมรแบบผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อาณาจักรทั้งสองอ่อนแอ จนถึงราวพุทธศตรวรรษที่19สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเมื่ออาณาจักรเขมรถูกสยามตีแตกอาณาจักรจามปาก็ถูกชาวเวียดนามเมื่อครั้งยังเรียกตนเองว่าไดเวียดเบียดขับจนถึงปีพศ2263กรุงศรีอยุธยาตอนปลายราชวงศ์เวียนของเวียดนามก็เข้ายึดครองดินแดนของชาวจามได้โดยสิ้นเชิงค่ะ ชาวจามซึ่งในเวลานั้นหันกลับไปนับถือศาสนาอิสลามแล้วส่วนหนึ่งกลายเป็นชนกลุ่มน้อยในเวียดนามโดยอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นอาณาจักรจามปาเก่าตั้งแต่ดานังลงไปถึงฟานเทียตฟานรังยาตรังในเขตเวียดนามตอนใต้มาตราบจนปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งอพยพไปอยู่ที่จังหวัดกัมปงจามในกัมพูชาตั้งแต่หลังพศ2263 ครั้นถึงสมัยกรุงทนบุรีกองทัพสยามโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีกำปงจามก็ได้กวาดต้อนชาวจามมาที่กรุงเทพโดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ริมคลองแสนแสบเรียกกันว่าจามบ้านครัวสนิฐานว่าเพราะถูกกวาดต้อนมาแบบยกครัวหรือไม่ก็มีฝีมือในการทำครัวอีกส่วนหนึ่ง ให้ตั้งถิ่นฐานที่บ้านคลองคูจามตำบลสำเผาลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตราบจนวันนี้ค่ะผู้ชายชาวจามจึงได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญการรบทางเรือส่วนผู้หญิงจามนอกจากทำครัวเก่งแล้วยังมีฝีมือทอผ้าเป็นเลิศด้วยเหตุนี้เมื่อเกิดกรณีพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนื่องจากการทางพิเศษมีโครงการ สร้างทางด่วนข้ามสุสานบ้านครัวพวกเขาจึงคัดค้านด้วยเหตุผลว่าสุสานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอิสลามอีกทั้งบรรพชนของพวกเขาเคยรับใช้เบื้องพยุคลบาทด้วยการเป็นกองอาสาจามไปรบทางเรือตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในขณะที่ผ้าไหมจิมทำสันที่โด่งดังไปทั่วโลกก็เป็นภูมิปัญญาพื้นฐานของชาวจามค่ะ ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต